วิธีแคปหน้าจอง่ายๆบนระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ต้องโลโปรแกรมเพิ่มและไม่ต้องมิสสกรีนก๊อปวางบนเพนจะมีวิธีอะไรบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้แอดมินบอลจะมาแนะนำวิธีการแคปหน้าจอบนระบบปฏิบัติการ Windows กันนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอดมินบอลได้น้องฝึกงานมาใหม่นะครับผมเขาแคปหน้าจอไม่เป็นเขาแคปหน้าจอไม่เป็นวิธีการแคปหน้าจอโดยปกติของเขาเนี่ยจะใช้การกดปิ้นสกรีนนะครับผมแล้วก็กดคอนโทรล V ไปวางบนเพนนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัว Windows เนี่ยจะมีอีกหลายวิธีเลยในการแคปหน้าจอนะครับผมซึ่งแต่ละวิธีเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้มอนจะมาแนะนำกันครับวิธีที่1 นะครับผมเอาแบบเบสิกกันก่อนนะครับที่น้องเขาใช้ก็คือวิธีการแคปหน้าจอในการกดปุ่มปรินท์สกรีนเดี๋ยวไอ้มอนจะทดสอบให้ดูนะครับผมวิธีการคือกดปุ่มปรินท์สกรีนที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ดจากนั้นก็เปิดโปรแกรมเพนท์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดคอนโทรล V วางไปครับนะครับผมนี่คือจะเป็นการกดปรินท์สกรีนแล้วก็ปี้วางบนเพนท์นะครับผมแล้วเราจะใช้ส่วนไหนเนี่ยก็ค่อยคอปกันอีกทีนะครับสมมุติจะเอาแค่ตัวปกตรงนี้นะครับอันนี้ก็เลือกมาเอาแค่ตรงคอมคราฟด้านบนตัวนี้แล้วก็กดคอปปากนะทีนี้ก็จะสามารถกดเซฟใช้งานได้นะครับผมแล้วก็เซฟรูปนะวางไว้ตรงไหนนะครับผมวางไว้หน้าเดสก์ท็อปเราก็จะได้รูปที่เราปรินท์สกรีนมาตรงนี้ไว้ใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับผมอันนี้คือวิธีที่1 นะถัดมานะครับผมมาดูวิธีที่2กันนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้บอลจะใช้วิธีนี้ในการแคปหน้าจอนะครับผมก็คือใช้ผ่านตัวโปรแกรม Snipping Tool นะครับผมซึ่งจะมีทั้งบน Windows 10แล้วก็ Windows 11เลยนะวิธีหาโปรแกรมนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะผมเซิร์ชคำว่า SNIP นะครับผมนี่เลยจะได้ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตานี่ก็จะคล้ายๆกันนะครับผมแนะนำว่าให้ตัว Snipping Tool เนี่ยฝังไว้บนทัสบาร์จะดีมากนะผมวิธีการฝังก็คือกดคลิกขวาที่โปรแกรมนะครับผมแล้วก็พิน to Taskbar ตรงนี้นะครับตัว Snipping Tool เนี่ยก็จะอยู่ตรงเมนู Taskbar ด้านล่างตรงนี้แล้วนั่นเองนะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆนะครับผมกดเข้าไปที่โปรแกรมทีนี้มันจะมีให้เราเลือกนะผมว่าเราจะแคปแบบไหนจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับผมอันแรกก็คือ Rectangle Mode นะครับผมจะเป็นการแคปหน้าจอสี่เหลี่ยมนะครับผมเดี๋ยวบอลจะทดสอบให้ดูนะก็คือกด New ตรงนี้เลยนะครับปาบเราจะแคปตรงไหนเอ่ยสมมุติแคปตรงโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับนี่นะครับปึ๊บทีเท่านี้เราก็สามารถใช้รูปตรงนี้ได้แล้วนะครับผมจะบันทึกนะครับผมไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็ได้นะครับหรือว่าจะ copy จากตัวโปรแกรม Snipping Tool เนี่ยไปวางใน Photoshop ก็ได้เลยนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆ เนี่ยไม่จำเป็นต้องกดเซฟรูปก็ได้นะผมกดคลิกขวานะครับ copy นะแล้วก็เอามาวางไว้บน Photoshop ได้เลยนะครับผมคือวิธีนี้เนี่ยมันจะสะดวกรวดเร็วมากๆนะครับผมประมาณนี้นะถัดมานะครับมาดูโหมดที่2นะผมตัว Windows Mode นะจะเป็นการแคปหน้าต่างที่เราเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะยกตัวอย่างเปิดตัว Browser Chrome ไว้นะครับถ้าเราจะแคปหน้าต่างตัว Chrome ทั้งหมดนะผมก็ใช้วิธีการแบบนี้นะกด New นะครับผมแล้วก็กดแคปตัวหน้าต่างโครมไปเลยนะครับผมมันก็จะแคปหน้าต่างที่เราเลือกอยู่นั่นเองนะครับผมตามนี้เลยถัดมานะผมอันที่3จะเป็น Full Screen Mode นะครับผมก็คือถ้ากดนิวไปแล้วเนี่ยมันจะแคปทั้งหน้าจอให้เราเลยทันทีนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูคือกดนิวไว้ปุ๊บนี่เลยนะผมมันจะถ่ายทั้งหน้าจอที่เราเปิดอยู่ตามนี้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานเซฟไฟล์ต่อได้แล้วก็อันสุดท้ายนะผมอันที่4เนี่ยจะเป็น Free Form Mode นะครับก็คือเราสามารถลากได้ว่าจะแคปอะไรตรงไหนบ้างนะผมยกตัวอย่างเช่นไอ้มันจะแคปเฉพาะตรงนี้นะครับผมเนี่ยเป็นรวบลายไงก็ได้นะผมแคปเฉพาะส่วนที่เราลากนะครับนี่มันก็จะแคปมาเป็นรวดลายที่บนวาดนะผมแล้ว copy ไปวางบน Photoshop อะไรก็ได้เช่นกันนะครับผมตามนี้นะถัดมานะครับผมวิธีที่3ก็คือใช้ตัวคีย์ลัดนะครับผมกดปุ่ม Windows Shift S นะครับผมสามารถใช้ได้ทั้งบน Windows 10แล้วก็11เช่นเดียวกันนะครับผมมันก็คือจะเป็นการเปิดโปรแกรม Snipping Tool แบบย่อนะครับผมโหมดอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกับที่ไอ้บอลแนะนำไปตะกี้เลยนะครับผมอันแรกเนี่ยก็เป็น Rectangular Snip นะครับก็คือ Cap สี่เหลี่ยมนะครับผมนี่มันก็จะเด้งขึ้นมาทางขวามือตรงนี้หรือว่าอันที่2นะครับผมเป็น Freeform Mode นะครับผมแล้วก็อันที่3เป็น Windows Snip แล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นการ Full Screen แคปหน้าจอทั้งหมดเลย
นะครับก็คือจะเหมือนกับ4โหมดที่ผมแนะนำไปในตัวโปรแกรม Sniping Tool ก่อนหน้านี้นะแล้วก็สุดท้ายนะผมวิธีที่4วิธีการแคปหน้าจอแบบเซฟทันทีนะครับผมใช้สำหรับกรณีเวลาเราดูไลฟ์หรือว่าแบบดูงานเปิดตัวอะไรต่างๆเนี่ยที่เราไม่สามารถกอย้อนหลังได้หรือว่าแบบต้องการแคปภาพเดียวนั้นทันทีเลยนะครับผมแล้วก็ต้องการแคปภาพแบบต่อเนื่องด้วยนะครับผมวิธีการก็คือกดปุ่ม Windows Print Screen นะครับยกตัวอย่างนะครับผมเนี่ยเราจะเปิดคลิปตัวเองนะแล้วกด Windows Print Screen รัวๆนะครับผม Windows Print Screen ปึ๊บเนี่ยผมมันจะบันทึกไปแล้ว1บันทึกไปแล้ว2บันทึกไปแล้ว3บันทึกไปแล้ว4บันทึกไปแล้ว5ผมนี่คือจะบันทึกไปแล้ว5รูปนะครับผมโดยตัวภาพที่เราแคปไปนะผมมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ Picture นะครับผมก็คือเข้าไปที่โฟลเดอร์ User ของเรานะครับผมอันนี้ Edmond ตั้งชื่อคอมครับ Bowie นะครับผมอ่ะกดเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ Picture นะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Screenshot นะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับผม5รูปที่ไอ้บอลแคปไปตะกี้นี้นะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้ง Windows 10แล้วก็ Windows 11เลยนั่นเองนะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิธีการแคปหน้าจอบนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงอยากจะให้ไอ้บอลแนะนำเทคนิคอะไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ในที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองไอ้บอลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe Channel คอมคาร์ฟด้วยนะครับ